อธรรมนูญของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ข้อ4ระบุว่าพระนางมารีทรงเป็นผู้บันดาลให้คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์เกิดขึ้นและยังทรงเป็นมารดาและอาจารย์เสมอมาฉะนั้นคณะจึงเป็นครอบครัวนักบวชซึ่งเป็นของพระนางอีกทั้งคุณพ่อโบสโกประสงค์ให้คณะเป็นอนุสาวรีย์ทรงชีวิตแห่งความกตัญญูของท่านต่อพระมารดาองค์อุปถัมภ์ท่านขอร้องให้ชีวิตของเราเป็นการขอบพระคุณแทนท่านสืบไปคณะจึงมั่นใจว่าพระมารดามารีประสงค์ให้คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์เกิดขึ้นในพระศาสนาจักรทั้งนี้โดยอาศัยความร่วมมือของนักบุญยงบอสโกและนักบุญมาเรียโดเมนิกามัสซาราโลคืนวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2405นักบุญยงบอสโกฝันว่าคุณหญิงบาโรโลแนะนำให้ท่านทำงานเฉพาะกับเยาวชนชายเท่านั้นเพื่อคุณหญิงจะได้ดูแลเยาวชนหญิงแต่คุณพ่อบอสโกกล่าวว่าพระเยซูเจ้าได้ไถ่เยาวชนหญิงให้รอดด้วยด้วยเหตุนี้คุณพ่อจึงไม่ปล่อยให้โลหิตของพระองค์สูญเสียไปโดยไร้ค่าในปีพุทธศักราช2414พระมารดาได้ประทานพระคุณพิเศษแก่ท่านเพื่อความดีของพระศาสนาจักรทั้งครบโดยทรงชี้นำท่านให้เริ่มก่อตั้งครอบครัวนักบวชคณะที่สองที่จะทำงานท่ามกลางเยาวชนหญิงคือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์คุณพ่อโดมินิโกเปสดาลิโนซึ่งเป็นพระสงฆ์เจ้าอาวาสตำบลมอร์เนเซโดยอาศัยการชี้นำของพระจิตเจ้าท่านได้เตรียมเยาวชนกลุ่มหนึ่งให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตตามโครงการของนักบุญยงบอสโกดังนั้นในปีพุทธศักราช2415คณะซิสเตอร์ซาเรเซียนหรือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จึงถือกำเนิดขึ้นโดยมีนักบุญยงบอสโกเป็นผู้สถาปนาคณะร่วมกับนักบุญมาเรียโดมินิกามัสซาเรลโลศูนย์กลางแห่งแรกของคณะตั้งอยู่ที่ตำบลมอร์เนเซอเล็กซานเดรียภาคเหนือของประเทศอิตาลีปัจจุบันศูนย์กลางของคณะมีสำนักงานที่กรุงโรมประเทศอิตาลี